ย O2 Forwardgen ชนิดหยดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรวยทะลุรากหญ้ากับผมกายปิ่นครับพบกันเป็นประจำทุกวันเลยนะครับรายการส่งเสริมเติมเต็มให้เกษตรกรไทยรวยลูกเดียวครับว่ารายการนี้เขาเรียกเป็นขวัญกำลังใจของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับแล้วก็ทุกภาคด้วยว่ายิ่งเดี๋ยวนี้ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเขาเรียกว่าลุกเร้ารุมเร้าผู้คนเดือดร้อนกันทั้งบ้านทั้งเมืองพืชไร่พืชอะไรก็แล้วแต่ราคาตกต่ำไปตามๆกันนะครับแต่ไม่เป็นไรครับรายการรวยทะลุรากหญ้าสามารถเติมเต็มเงินในกระเป๋าของท่านหรือลดต้นทุนให้กับท่านได้ทุกมิติเลยนะครับวันนี้ห้ามพลาดอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าเรามีแขกคนสำคัญนะครับที่จะมาพูดคุยสนทนากันทุกแง่ทุกมุมในหลากหลายมิติขณะนี้ผมนั่งอยู่กับคุณเสถียรบุญนำหรือดีเจเสียงร่อนนะครับที่เดินทางมาจากจังหวัดอะไรนะศรีสะเกษศรีสะเกษนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมืองศรีสะเกษนี่มีอะไรเด่นๆนะศรีสะเกษมีปราสาทอะไรปราสาทขอมปราสาทขอมใช่ไหมกระเทียมดีเออสวนสมเด็จกระเทียมเลยรู้สึกดังหอมกระเทียมเนี่ยนะครับค่อนข้างจะดังอย่างเสียงร่อนนี่มันหมายร่อนไปร่อนมาแล้วเหรอ อธิบายแปลให้ฟังหน่อยก็ยังไงล่ะคือคำว่าร่อนนี่หมายภาษาถิ่นตอนนั้นเขาเรียกว่าวุ้นเส้นวุ้นเส้นวุ้นเส้นแต่ภาษาอีสานเขาเรียกว่าร่อนตอนเด็กๆนะชอบกินวุ้นเส้นอ๋อภาษากลางวุ้นเส้นร้องอยากจะกินแต่วุ้นเส้นแม่ก็เลยตั้งชื่อว่าร่อนร่อนเราแกงร่อนแกงร่อนเออแล้วเดินร่อนไปร่อนมาไม่ใช่หมายถึงแกงวุ้นเส้นคือชอบกินตอนเด็กๆใช่ไหมฮะก็คืออย่างดีเจซิงร่อนเนี่ยท่านผู้ชมครับเขาจัดรายการวิทยุขึ้นเลยนะ89.25 89.25 เมกะเฮิรตซ์นนท์สวนป่าศรีสะเกษจัดมานานเรียงอะก็8-9ปีแล้วครับ8-9ปีครับจัดแบบไหนบ้างไหนลองแซมเปิ้ลสักนิดนึงลูกทุ่งแกงกับลูกทุ่งแซมเปิ้ลนิดนึงฮะก็สวัสดีครับคุณฟังแฟนเพลงที่รักที่ฟังทาง FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์อยู่ในช่วงเวลานี้นะครับนี่คือรายการเจาะสนามบันเทิงกับผมเซียงร่อนรวยหลายคุยไปเรื่อยใช่ไหมใช่แล้วก็พูดเป็นเพลงลูกทุ่งจัดในแนวเพลงลูกทุ่งแล้วก็เปิดเพลงครับเป็นไงมีความสุขไม่อยู่การจัดค่ายทุกสังกัดก็มีความสุขดีนะอย่างน้อยเราก็ให้ความสุขกับบรรดาแฟนๆที่รับฟังอยู่ทางบ้านเกิดวิทยุรับฟังเป็นประจำเสียงซึ้งมากเข้าถึงรากหญ้าเข้าถึงบรรดาแฟนๆที่ฟังอยู่ตามไร่ตามนาจะถือวิทยุเดินไปฟังได้หมดเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตามทุ่งนะทุ่งไร่ทุ่งนาได้สบายเลยแต่ละวันนี่กี่ชั่วโมงเวลาจัดเนี่ยก็วันหนึ่งถ้าจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็3ชั่วโมงฮะทุกวันเลยเหรอทุกวันครับถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็4ชั่วโมงแล้วจะมีเวลาไปหากิ๊กได้ไง พูดถูกใจท่านผู้ชมก็คือเขามีความสุขกับแฟนๆที่โทรเข้ามาอ๋อโทรมาขอเพลงใช่ครับเรามีความสุขเรามีเครือข่ายมีอะไรด้วยกันครับกับบรรดาแฟนเขาเรียกว่าวิยุนี่วิยุธุรกิจใช่ไหมครับผมอยู่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนนี่คืออาชีพที่มีความสุขมากเพราะว่าได้สัมผัสในรูปแบบของสื่อด้วยนะลักษณะแบบนี้ครับแล้วมารู้จัก O2 Forwardgen ได้ไงก็มีเพื่อนดีเจที่เขาอยู่จังหวัดครับยโสธรดีเจสาวฝากห่วยยโสธรเครือข่ายพวกนักจัดรายการด้วยกันไปประชุมด้วยกันก็บอกพี่เนี่ยตัวนี้แฟนเพลงเขาโทรมาเยอะแยะเลยเขาเรียกร้องอะไรล่ะ O2 Forwardgen นะ O2 Forwardgen ครับก็เลยทำรู้จักกับเขามาหลายปีแต่มันเป็น O2 เก่านะนะเป็นแบบนี้ควรแบบนี้แต่พอดีก็มี O2 Forwardgen ชนิดหยดที่เขามาให้เขามาให้ตัวใหม่เขาบอกพี่นี่มาใหม่แล้วนะมีแบบใหม่แบบนวัตกรรมใหม่เลยครับก็ก่อนที่จะเข้ารายการก่อนที่จะเดินทางมาที่ห้องส่งเนี่ยนะก็เมื่อวันที่4วันที่4สิงหาที่ผ่านมาครับวันที่4ที่สิงหาที่ผ่านมาก็ลงพื้นที่พี่น้องเกษตรกรแล้วก็แฟนเพลงโทรมาโทรมาบ้างไงโทรมาใช้ไม่ได้เรื่องไปโทรมาสั่งนะผมก็ลงไปเลยครับลงไปเขาก็บอกครับให้
ตอนแรกเขาก็จะฉีดมันสำปะหลังฉีดดาวเรืองดอกดาวเรืองดาวเรืองแล้วก็ดอกมะลิดอกมะลิค่ะอยู่ทางอำเภอยางชุมน้อยครับตอนนี้ยางชุมน้อยเขาก็ผู้ปลูกหอมกระเทียมก็มีก็เปลี่ยนที่จะมาปลูกดอกดาวเรืองมะลิก็มีก็เลยเขาสนใจครับก็เลยลงไปเอาแบบหยดนะคุยทางวิทยุฟังครับเขาฟังนี่แหละเท่าไหร่นะขวดขวด199 199เอง199ถูกสุดๆแล้วแฟนเพลงเขาเป็นสมาชิกของ O2 เก่าครับเมื่อก่อนนี่มันหลายร้อยอ่ะ700อ่ะ700กว่าบาทเนี่ยขวดย่อมย่อมนะใช่ๆครับก็มาเจอตรงนี้แล้วก็แค่หยด3หยดเท่านั้นกับน้ํา20ลิตรประมาณเนี้ยใช้น้อยมากมันเหลือเชื่อจริงๆเขาจึงถามว่า DJ มันจริงเหรอครับเคยใช้ไหมเมื่อก่อนผมใช้ อยู่แล้วตั้งแต่ยุคก่อนยุคก่อนมาจนมาถึงขนาดนี้เพราะผมแบบหยดครับเพราะผมที่จริงผมปลูกมะนาวที่บ้านผมปลูกมะนาวครับก็ใช้ไอ้นี่แล้วมันได้ผลไหมมะนาวปกติแล้วเขาจะเกษตรกรที่ปลูกมะนาวจะเจอปัญหาก็คือโรคแคนเกอร์โรคขี้กากใบมันอ่ะใช่ใบมันเป็นจุดเวลาแต่ใบอ่อนนะจะมีปัญหาตรงแต่ใบอ่อนนี่แหละแต่ว่าทอส่วนอื่นผมไม่รู้นะแต่ปัญหาเรื่องนี้เยอะแยะเลยแต่ส่วนเราไม่มีปัญหาเรื่องคือฉีด O2 Fulvagen หยดเข้าไปเนี่ยแตกใบอ่อนช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาครับเริ่มแตกใบอ่อนอย่างเงี้ยหลังจากเก็บผลผลิตเรียบร้อยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไอตัวที่จะไปเขียนมันจะไปเขียนตกกอตกขอตกงอยไอ้ตามใบน่ะใช่ทำให้มันหยิกขึ้นมาใช่ๆๆพี่น้องไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่ต้องไปฉีดยาฆ่าแมลงฉีดยาที่จะไอตัวหนอนซอนใบนะตัวเล็กๆหนอนซอนใบที่เป็นอันนั้นมีปัญหามากใช่ครับหนอนซอนใบนี่จะทำให้เป็นโรคแคนเกอร์หรือโรคขี้กากที่ไปจับใบพอถึงใบปุ๊บมันจะลามไปที่ผลพอไปลามที่ผลมันก็จะเป็นกระปุ่มกระปั่มไม่สวยใช่ไหมไม่จุดไม่นั้นราคามันราคาตกเลยใช่ไม่ได้แต่ที่สวนดีเจเซียงร่อนนี่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเรื่องโรคแมลงประเภทนี้และอีกอย่างเห็นบอกไปใช้กับข้าวเป็นไง O2 Fulvagen หยดเนี่ยโอ้คือเราฉีดเนี่ยคือคนที่ใช้แล้วก็ไม่ใช่แต่เราอย่างเดียวแฟนเพลงที่เอาไปใช้นำไปใช้นี่ก็ฟีดแบ็กคือเขาจะโทรเราจะโทรติดตามกันอยู่ตลอดเวลาแล้วก็โทรถามเขาก็จะโทรเข้ามาเราก็จะถามว่าเป็นไงฉีดไปแล้วเราก็กังวลอยู่เหมือนกันกวนอย่าแบบเฮ้ยมีปัญหายิ่งเวลาออกอากาศเขาจะออกหน้าไมค์เขาจะโทรมาหรือว่าด่านออกอากาศกลางงานนี่ซวยนะพูดถึงนะครับถ้าสินค้าไม่ดีจริงๆก็ไม่กล้าเสร็จเลยพูดถึงนะแต่ทุกคนก็ได้รับชื่นชมมาใช่ไหมครับขอบคุณมากดีเจขอบคุณมากได้ของดีไปเลยราคามันประหยัดอีกต่างหากอย่างเงี้ย199บาทครับโชคดีมากๆว่างั้นครับครับก็แสดงว่าคืออาชีพดีเจเนี่ยคือเรียกว่าเป็นอีกอาชีพนึงที่นำผลิตภัณฑ์นี้ไปนำเสนอให้เกษตรกรสื่อถึงชาวบ้านได้ดีมากเพราะว่าราคามันไม่ได้แพงหรอกนะแต่นี้มันก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนจะต้องเซฟในค่าใช้จ่ายถูกๆเพราะในช่วงทุกวันนี้วิกฤตหนักใช่ครับแต่มาเจอที่ราคาประหยัดอย่างนี้แล้วก็สุดยอดอย่างนี้ครับใครเขาจะไม่เอาล่ะใช่ชาวบ้านใครเขาจะไม่เอาเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็ต้องประหยัดเงินต้องเซฟตัวเองแล้วมาระวังเงินค่าเราเรียนลูกหลานอย่างนี้นะโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรตอนนี้ราคาผลผลิตในเรื่องข้าวเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าราคามันจะขนาดไหนถูกแต่ว่ามาถึงณวิธีนี้อะไรก็แล้วแต่ที่จะเป็นในเรื่องของการประหยัดเนี่ยมันสำคัญมากนี่ยิ่งคิดดูว่า3หยดต่อน้ํา20ลิตรมันน้อยมากคือถ้าพูดกันจริงๆก็มันมหัศจรรย์มากเลยล่ะครับนะมันคล้ายๆกับอะไรที่ของดีครับของดีมาโปรดพี่น้องประชาชนทั้งประเทศสามารถลดต้นทุนได้เยอะเลยแน่นอนครับแน่นอนจริงมันแค่3ถึง5หยดเองครับครับหรือเวลาอีกสักนิดหน่อยอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆรายการหรือแฟนพี่น้องทั้งประเทศว่าใช้ O2 แล้วมันจะเป็นยังไงฮะครับผมก็ต้องกราบขอบคุณนะที่มีโอกาสได้มานั่งตรงนี้แล้วก็ฝากถึงบรรดาแฟนๆนะครับมีรักแฟนเพลงที่ฟังที่ชมรายการอยู่นี้แล้วก็ฟังทางวิทยุนะครับว่านี่คือสุดยอดนวัตกรรมจริงๆสำหรับ O2 Fulvagen ชนิดหยดเลยนะครับแค่3หยดเท่านั้นครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับครับแค่3หยดเท่านั้นแต่ว่ามหัศจรรย์จริงๆนะคุณกาย
มหัศจรรย์จริงผมสามารถโทรมาติดต่อหลังไมค์ได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับครับเบอร์โทรเบอร์ทุกขึ้นหน้าจอนี้ครับผมครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับคือเรื่องราวดีๆเรามาฝากนี่ดีเจเสียงล่อนนะครับตัวจริงเสียงจริงมาจากศรีสะเกษนะครับเพื่อมายืนยันว่า O2 Fowergen ชนิดหยดรับรองคุณภาพครับแก้วแน่นอนครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติร่วมรายการครับผมครับครับครับผมเดี๋ยวช่วงต่อไปยังมีเขาเรียกว่าบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งนะท่านนี้ก็ไม่เบาวันนี้เราพาดีเจมาเป็นกองทัพเลยวันนี้ เพื่อมาอยู่ในรายการรวยทะลุรากหญ้าส่วนจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวพักคู่เดียวครับดินคลาวกลิ่นไอฝนทวนละคน